สวัสดีค่ะนิซิมาม่าค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้จะมาทำคาเรไรซ์ค่ะหรือว่าข้าวแกงกะหรี่ญี่ปุ่นนั่นเองนะคะก็เป็นอาหารญี่ปุ่นที่ทำทานกันที่บ้านนะคะทั่วไปปกตินะคะแต่ละบ้านนะคะเชื่อว่าจะมีเทคนิคแล้วก็วิธีทำแตกต่างกันไปนะคะวันนี้เราลองมาดูกันค่ะว่าบ้านนิซิมาม่ามีเทคนิคการทำคาเรยังไงนะคะแล้วก็มีวิธีทำยังไงนะคะตามมาดูกันค่ะก่อนอื่นเรามาดูส่วนผสมกันนะคะบ้านนิจิมาม่านะคะจะเลือกใช้คาเรก้อนสำเร็จของยี่ห้อเฮาส์ค่ะเลือกใช้ระดับความเผ็ดน้อยสุดนะคะจะมีความเผ็ดมากเผ็ดกลางแล้วก็เผ็ดน้อยสุดเพราะว่ามีเด็กๆทานด้วยนะคะก็เลือกเผ็ดน้อยสุดค่ะหมู3ชั้นสไลด์นะคะประมาณ120กรัมค่ะหมูสับนะคะประมาณ120กรัมหอมหัวใหญ่นะคะมันฝรั่งค่ะแล้วก็แครอทค่ะโอเคค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะก่อนอื่นก็ล้างผักก่อนนะคะล้างแครอทแล้วก็มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งจะมีดินติดอยู่กับเปลือกนะคะก็ล้างออกให้หมดนะคะปอกเปลือกแครอทเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาเตรียมหั่นแครอทค่ะที่บ้านมีเด็กทานด้วยนะคะอย่างที่บอกไว้ตั้งแต่ตอนแรกก็จะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะการหั่นนะคะแนะนำให้หั่นสลับกันแบบนี้นะคะจะช่วยทำให้ผักไม่เละนะคะเวลาเราต้มนะคะค่ะเรามาต่อกันที่มันฝรั่งนะคะมันฝรั่งอันนี้ได้มาจากบ้านแม่ย่านะคะได้มาตั้งแต่ช่วงหน้าหนาวปีที่แล้วนะคะมันก็จะเริ่มมีตางอกออกมาแบบนี้นะคะก็ให้เอาออกให้หมดค่ะมันจะมีสารพิษนะคะเป็นอันตรายต่อร่างกายนะคะทานได้ค่ะแต่ว่าต้องควานออกให้ลึกนิดนึงนะคะตรงที่มีตางอกออกมาหั่นมันฝรั่งเป็นชิ้นพอคำแล้วก็แช่น้ำไว้นะคะค่ะมันฝรั่งจะมีแป้งสีขาวๆที่ติดอยู่นะคะเห็นไหมคะติดมีดอยู่สีขาวๆก็ให้แช่น้ำนะคะเอาแป้งที่ติดอยู่ออกนะคะจะช่วยป้องกันให้มันฝรั่งไม่เละนะคะเวลาที่เราต้มหรือว่าทำกับข้าวนะคะหอมหัวใหญ่นะคะก็ปอกเปลือกออกนะคะก็ผ่าครึ่งปรากฏว่าข้างในมันจะมีคล้ายๆใบหอมจะงอกออกมาแล้วนะคะก็ให้เอาออกนะคะเพราะว่าตรงนั้นไม่อร่อยค่ะก็สไลด์นะคะประมาณครึ่งเซนนะคะค่ะหั่นผักเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะมันฝรั่งที่เราแช่น้ำไว้ก็เทน้ำทิ้งได้เลยค่ะแล้วก็พักให้เสด็จน้ำนิดนึงนะคะค่ะต่อไปเรามาหั่นหมูกันค่ะบ้านนิจิมาม่านะคะจะเลือกใช้หมู3ชั้นติดมันนะคะเพราะว่าเวลาต้มนะคะหมูจะนุ่มนะคะเพราะว่ามีมันติดอยู่ค่ะ
จะอร่อยกว่าการใช้หมูที่ไม่ติดมันนะคะขนาดของหมูก็หั่นได้ตามความต้องการนะคะใครชอบชิ้นใหญ่ก็หั่นชิ้นใหญ่ใครชอบชิ้นเล็กก็หั่นชิ้นเล็กได้เลยค่ะเตรียมของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันลงไปในหม้อนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเราก็ใส่หอมหัวใหญ่ที่สไลด์ไว้นะคะลงไปผัดก่อนค่ะอันนี้ก็เป็นเทคนิคของที่บ้านนะคะเวลาทำคาเรเราจะผัดหัวหอมนะคะให้เหลืองให้แบบมีสีน้ำตาลเลยนะคะเพราะว่าหัวหอมนะคะยิ่งผัดนะคะจะยิ่งมีความหวานแล้วก็จะยิ่งมีสารอาหารเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะผัดด้วยไฟกลางนะคะจนหัวหอมนะคะเริ่มเปลี่ยนสีนะคะเริ่มเป็นสีน้ำตาลนิดๆ นะคะเสร็จแล้วก็ให้เบาไฟนะคะอ่อนสุดนะคะเบาแก๊สอ่อนสุดแล้วค่อยๆผัดไปค่ะความจริงอยากได้สีน้ำตาลเข้มมากกว่านี้นะคะแต่วันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคะพอแค่นี้แล้วกันแล้วก็ใส่ผักที่เหลือนะคะแครอทกับมันฝรั่งลงไปผัดนะคะผัดให้ผิวหน้าของผักนะคะโดนน้ำมันเคลือบนะคะแล้วก็ผัดจนผิวหน้าผักมีความใสขึ้นนะคะเสร็จแล้วก็เติมน้ำสะอาดนะคะอันนี้ตามสูตรที่เขียนในกล่องนะคะ850 ml นะคะต้มไฟกลางนะคะจนเดือดเราจะมีพวกน้ำมันนะคะแล้วก็ฟองที่ลอยขึ้นมานะคะก็ให้ตักทิ้งค่ะพอเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ใส่หมูที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะพยายามเกลี่ยๆนะคะแยกๆหมูหน่อยนะคะอย่าให้จับกันเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หมูสับลงไปค่ะอย่างที่บอกนะคะที่บ้านมีเด็กๆนะคะก็อยากจะให้เด็กทานง่ายนะคะเด็กยังเล็กอยู่นะคะบางทีก็เคี้ยวพวกเนื้ออะไรอย่างงี้ยังได้ไม่ดีนะคะก็จะใส่หมูสับลงไปนะคะแล้วก็การใส่หมูสับก็ยังทำให้แกงกะหรี่เนี่ยนะคะมีความข้นมีความนัวมีความอร่อยขึ้นนะคะเดือดอีกครั้งหนึ่งนะคะก็ตักฟองที่ลอยขึ้นมานะคะแล้วก็พวกน้ำมันค่ะทิ้งอีกครั้งหนึ่งนะคะตักฟองทิ้งหมดแล้วทีนี้ก็ปิดฝานะคะปิดฝาต้มประมาณ 15-20 นาทีค่ะใช้ไฟกลางนะคะต้มไปเรื่อยๆค่ะหรืออาจจะต้มจนกว่าผักจะนิ่มตามความต้องการของเรานะคะอันนี้เรามาเช็คความนิ่มของผักก่อนจากแครอทนะคะแครอทจะเป็นผักที่ใช้เวลาในการต้มนิดนึงนะคะเสร็จแล้วก็ปิดไฟค่ะ
ที่เรามาใส่ก้อนคาเรกันนะคะก็หักก้อนคาเรนะคะเป็นก้อนๆแบบนี้นะคะก้อนคาเรจะได้ละลายง่ายนะคะหรือบางคนอาจจะเอาก้อนคาเรไปหั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะคะแล้วค่อยเอามาละลายก็ได้ค่ะอันนั้นก็จะยิ่งลดเวลานะคะทำให้คาเรก้อนคาเรนะคะละลายเร็วขึ้นค่ะก้อนคาเลละลายหมดแล้วนะคะคาเลก็หนืดขึ้นนะคะมาม่าก็เลยเติมน้ำลงไปใส่ลงไปนิดนึงนะคะแล้วก็ปิดฝาต้มด้วยไฟอ่อนสุดประมาณ10นาทีค่ะก็จะได้คาเลหน้าตาแบบนี้ออกมานะคะปกติที่บ้านนะคะจะทำคาเลแล้วก็ทิ้งไว้ค้างคืน1คืนนะคะวันรุ่งขึ้นก็จะเอามาอุ่นทานนะคะจะทำให้ได้คาเลที่มีความอร่อยมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าเครื่องต่างๆนะคะจะเข้าเนื้อได้ดีมากกว่าทำแล้วทานเลยนะคะวันนี้ก็เหมือนกันค่ะก็รอให้เย็นนะคะแล้วก็เก็บใส่ตู้เย็น1คืนค่ะวันรุ่งขึ้นก็เอามาอุ่นทานมื้อกลางวันกันค่ะก็ตักราดข้าวแบบนี้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์การทานคาเรของที่บ้านนะคะแล้วก็จะทานคู่กับสลัดนะคะก่อนทานนะคะพวกเราจะจุ่มช้อนนะคะลงบนจุ่มช้อนลงในน้ำนมนะคะแล้วค่อยเอามาตักคาเรค่ะอันนี้เป็นเทคนิคจากสามีนะคะเขาบอกว่าจะทำให้คาเรอร่อยขึ้นนะคะค่ะมาทานด้วยกันค่ะส่วนมาม่านะคะจะชอบทานกับรักเกี่ยวค่ะจะคล้ายๆอารมณ์คล้ายๆกับกระเทียมดองบ้านเราค่ะรสหวานๆนะคะเปรี้ยวๆนิดนึงนะคะเด็กๆก็ทานง่ายค่ะเด็กๆจะชอบทานนะคะคาเรคือวันไหนถ้าทำคาเรนะคะจะทานข้าวได้เยอะแล้วก็จะขอข้าวเพิ่มด้วยนะคะค่ะก็เป็นเทคนิคแล้วก็วิธีการทำข้าวแกงกะหรี่ของบ้านนิจิมาม่านะคะถ้าดูแล้วชอบนะคะอยากจะลองทำตามดูบ้างนะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะคะให้กำลังใจกันด้วยนะคะเพื่อนใหม่ก็อย่าลืมกด Subscribe นะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปของนิจิมาม่าค่ะสำหรับใครที่มีสูตรดีสูตรเด็ดนะคะก็เอามาคอมเมนต์บอกกันได้นะคะสำหรับวันนี้แค่นี้ก่อนค่ะขอบคุณมากค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะ